ล้องใครได้ก่อนครับนะทีนี้ผมอธิบายให้ฟังว่าคือตำรวจได้ก็ดีนักข่าวได้ก็ดีครับนะแต่ว่าภาพเนี่ยมันก็เป็นภาพเดียวกันนั่นแหละภาพเดียวกันแต่ทีนี้ว่าเมื่อตำรวจได้กล้องแล้วทำอะไรนะคืออย่างนี้ตำรวจได้กล้องในวันเสาร์เย็นในนี้ผมชี้ให้เห็นนะเสาร์เย็นแล้วตำรวจได้ภาพเนี่ยในวันเสาร์เย็นเสาร์เย็นนะพอได้ภาพปั๊บสิ่งที่ตำรวจทำอันนี้ตำรวจรู้แล้วโอ้โหไม่ใช่ลุงดีกว่านะตำรวจก็เลยรู้แล้วว่าเป็นวัยรุ่น5คนตอนนั้นคือลุงอยู่ในคุกถูกไหมฮะลุงอยู่เรือนจำลุงอยู่เรือนจำแล้วถูกต้องตำรวจก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ลุงแล้วใช่ถ้าเอาตามตรงนะฮะสวยละใช่นะฮะทีนี้รู้แล้วว่าจับความผิดแล้วจับความผิดแล้วตำรวจก็เลยพอรู้ว่าไม่ใช่ลุงรู้ว่าเป็นเด็ก5คนครับก็เลยไปไล่จับตัวเด็กเลยก็คือไปไล่ในวันเสาร์วันเสาร์เลยก็ได้เด็กมา4คนในวันเสาร์คือได้มา4คน4คนเลยหนึ่งใน4คือลูกตำรวจตม.หนึ่งอ๋อเหรอฮะหนึ่งใน4เป็นลูกตำรวจตม.ตำรวจตม.สระแก้วสระแก้วลูกตำรวจมี2คนนะมีลูกตำรวจตม.สระแก้วกับลูกตำรวจสืบสวนสภ.อรัญญประเทศก็คือพื้นที่นั้นเลยเป็นโรงพักที่เกี่ยวข้องนี้เลยใช่ครับทีนี้ถามว่าเอาแล้วอีกคนหายไปไหนอีกคนนั้นไม่ได้หายไปไหนคืออีกคนเนี่ยเขาพาครอบครัวไปเที่ยวปากช่องปากช่องก็พาลูกไปด้วยพาลูกไปเที่ยวในวันเสาร์นะทีนี้ถามว่าตำรวจธุรการสืบสวนของปากของอะไรประเทศเขารู้ตอนไหนว่าลูกเขาเนี่ยไปฆ่าคนตายนะอันนี้จากการไล่โทรศัพท์นะครับคือวันที่เกิดเหตุนะวันที่ฆ่าเนี่ยครับนะเหตุการณ์มันเกิดตอนตีสองครับนะแต่ว่าตีหนึ่งครึ่งเนี่ยนะครับจากการไล่ไทม์ไลน์โทรศัพท์เนี่ยลูกชายของตำรวจสืบสวนเนี่ยนะครับนะเขาโทรไปหาพ่อตอนตีหนึ่งครึ่งแต่หลังจากการฆ่าเนี่ยซึ่งหนึ่งครึ่งมันเกิดก่อนการฆ่าแต่หลังจากตีสองเนี่ยไม่มีการโทรศัพท์แล้วก็บอกได้ว่าลูกชายไม่ได้เล่าให้พ่อฟังไม่ได้พูดเรื่องนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้พ่อก็ไม่รู้แต่ที่ถามว่าพ่อไม่รู้ตอนไหนพอตำรวจสืบสวนโรงพักรู้แล้วว่าเฮ้ยเป็นเด็กวัยรุ่น5คนพ่อเนี่ยเขาทำเรื่องธุรการเพราะเขาต้องรายงานคดีครับนะเขาก็เห็นลายโรงพักครับนะอันนี้จากการให้ลูกน้องผมสืบสวนทำลายพ่อก็เลยติดต่อไปโรงพักว่าเอ๊ะวัยรุ่น5คนลูกเขาด้วยใช่ไหมผู้บัญชาการร้องกลับก็บอกว่าใช่คือตำรวจท่านนั้นขอโทษนะครับตำรวจท่านนั้นเป็นคนโทรไปถามเองโทรไปถามเองใช่ถ้าในกระบวนการนะครับอันนี้ผมคิดแทนทุกคนแล้วกันนะทำให้ในเมื่อเขารู้ตัวอยู่แล้วว่า5คนนั้นเด็กคือใครและ1คือลูกเพื่อนในโรงพักอ่ะใช่ต้องโทรไปจับสิไปแจ้งก่อนไม่ใช่ต้องรอให้คุณพ่อโทรมาว่าลูกผมเหรอครับใช่มั้ยฮะอย่างงี้คือพ่อเนี่ยเค้าเห็นในไลน์แล้วครับนะทีนี้พ่อเนี่ยเค้าเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการคดีงานสืบสวนงานนี้ด้วยครับก็ทุกคดีที่เกิดพ่อก็รวมถึงลุงเปี๊ยกที่อยู่ในคุกตอนนั้นด้วยรวมถึงนู่นเนี่ยนะพ่อหมายว่าครับคือเจ้าที่ธุรการเนี่ยจะต้องรายงานคดีทั้งหมดให้ผู้บัญชาการทราบพ่อเขาเนี่ยก็เป็นเจ้าที่ธุรการงานสืบสวนที่ต้องรายงานทุกคดีคือมีคดีเกิดจับอะไรเขาต้องรู้ทีนี้พอเขารู้ว่าคดีนี้เขาก็ยืนยันโทรมายืนยันกับที่งานสืบสวนว่าเอ๊ะวัยรุ่น5คนเนี่ยใช่ลูกเขาด้วยไหมนะรองผู้กับก็บอกว่าใช่ลูกด้วยเขาก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาเอาลูกมามอบตัวเลยพาลูกมามอบตัวแต่พอวันอาทิตย์เขาก็พาลูกมามอบตัวทีนี้ก็เป็น5คนแล้วพอครบ5คนวันแรกก็เอาเข้าสถานพินิจวันที่2อีก1คนก็เอาเข้าสถานพินิจส่วนลุงอยู่เรือนจำคือพนักงานสอบสวนครับก็เลยทำหนังสือถึงศาลยื่นต่อศาลในวันจันทร์เพื่อศาลปิดเสาร์อาทิตย์ครับยื่นต่อศาลในวันจันทร์เพื่อจะขอปล่อยตัวลุงเพราะลุงไม่ได้เป็นผู้ต้องหาลุงก็ออกจากเรือนจำมาเนี่ยในวันจันทร์ตอนบ่ายสอง